ต่ที่ผมได้เรียนอยู่ในชั้นม.5ก็ยังจำได้ว่าตอนนั้นเป็นคาบแรกที่เรียนคณิตศาสตร์ครูผู้สอนชื่ออาจารย์มารินผมคิดว่าการเรียนคณิตศาสตร์ในแต่ละคาบในแต่ละชั่วโมงที่ทุกๆคนทั่วไปคิดนั้นเป็นสิ่งที่วิชาที่น่าเบื่อที่สุดและก็ไม่มีใครอยากคิดว่าโอ้มันจะต้องเป็นตามแบบที่คิดแน่นอนว่าจะต้องยากมันจะต้องเคร่งต้องเครียดแต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเลยครูอรินได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้มาใช้กับห้องของผมนั้นได้อย่างเต็มที่คือท่านสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยที่พวกเราไม่รู้ตัวเลยว่าสิ่งที่คุณครูกระทำอยู่ต่อพวกเรานี้มีคุณประโยชน์แล้วก็เป็นสาระเป็นแกนสารของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือในช่วงนั้นเป็นคาบแรกและวิชาแรกที่เรียนเราเรียนเรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วก็การทำกราฟฮิสโตแกรมคุณครูได้สุ่มเรียกนักเรียนนะครับในห้องว่าในชีวิตประจำวันของนักเรียนทุกๆคนเนี่ยมีใครบ้างที่มีชีวิตประจำวันผูกพันเกี่ยวข้องกับการทำสถิติหรืออะไรต่างๆไม่ใช่เช่นว่าจะเป็นการจดบันทึกหรืออะไรต่างๆอาจารย์วารินก็เลยสุ่มเรียกเลขที่1ขึ้นมาปรากฏว่าเป็นผมเองนะสุ่มเรียกเลขที่1ว่านายกิตติพงษ์เธอเนี่ยมีอะไรที่ดีๆจะมาแนะนำให้เพื่อนๆไหมหรือว่าการใช้ชีวิตเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องอะไรก็ได้ที่คิดว่าสามารถจะเชื่อมโยงกับวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงได้ผมก็เลยนึกถึงเป็นบันทึกของผมเล่มหนึ่งที่เป็นบันทึกการปฏิบัติธรรมของผมในแต่ละวันทุกๆวันที่ผมปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลสวดมนต์หรือนั่งสมาธิก่อนนอนทุกวันผมจะทำการบันทึกเอาไว้ทุกๆวันและทำเช่นนี้ทุกๆวันทำมาตั้งแต่รู้สึกจะเป็นพ.ศ. 2550ตอนนั้นอยู่ม.3 นะฮะทำมาตั้งแต่ประมาณม.3 แล้วก็จดบันทึกเรื่อยๆมาทุกวันทุกวันทุกวันก็จะเขียนเป็นลำดับที่ลำดับที่ตอนนั้นรู้สึกว่าจะได้700กว่าแล้วก็อีก300ไปถึง 1,000 เลยนะผมก็จดบันทึกเรื่อยมาอาจารย์ก็บอกว่าแล้วการจดบันทึกเนี่ยเธอสามารถเอามาใช้กับวิชาสถิติอย่างไรผมก็ตอบไปว่าเราสามารถรวบรวมหรือจะสรุปเกี่ยวกับการผลการปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดในแต่ละช่วงในแต่ละเดือนที่ผมทำเอาไว้เสร็จแล้วก็จะดูว่าเดือนไหนที่ควรปรับปรุงหรือเดือนไหนที่จะต้องพัฒนาอะไรที่มันดีขึ้นไปผมก็จะเอาตอนนั้นแหละตรงนั้นมาพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติธรรมให้ดีเพิ่มขึ้นไปพอต่อจากนั้นครูก็ถามต่อว่าแล้วสิ่งที่เธอทำไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลเจริญภาวนาทุกๆวันเนี่ยจดบันทึกทุกๆวันมันมีส่วนเกี่ยวกับอะไรเศรษฐกิจพอเพียงมีส่วนอะไรที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่เธอได้พูดมาเมื่อกี้นี้ก็บอกผมก็ตอบคุณครูไปว่าสิ่งที่ทำทุกๆวันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันโดยตรงนั่นก็คือเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีนะครับที่การใช้ชีวิตของเรานั้นใช้ชีวิตอย่างมีสติเมื่อเกิดภูมิคุ้มกันเกิดภูมิคุ้มกันก็จะเกิดปัญญามีปัญญาที่จะในการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายอย่างเช่นในสมัยย้อนยุคพุทธกาลเนี่ยแต่อันนี้ขอย้อนไม่ได้นอกเรื่องนะครับแต่ว่าอันนี้ขอย้อนสักนิดนึงเพื่อให้เห็นภาพจริงๆเลยนะคือในสมัยพุทธกาลเนี่ยจะเห็นว่าการใช้ชีวิตอย่างเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วคือตั้งแต่มีพระมหาเป็นพระจักรพรรดิรูปหนึ่งองค์หนึ่งท่านอยากจะมีศรัทธาที่จะถวายพระไตรจีวรกับพระอานนท์พระอานนท์นี่ท่านเป็นผู้ที่ออกแบบหรือเป็นดีไซเนอร์ก็ว่าได้เป็นดีไซเนอร์ออกแบบจีวรนะจีวรถ้ามีผ้าแค่เพียง3ผืนท่านสามารถอยู่ได้จะมีใครที่สามารถพอเพียงได้เหมือนพระได้ถ้าเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นความโลภความทะยานอยากท่านไม่มีเด็ดขาดมีผ้าแค่เพียง3ผืนคือผ้าสบงจีวรแล้วก็สังฆติ2ชิ้นไม่เท่าไหร่ครับถ้าหากว่าขาดไปแต่ชิ้นล่างขาดมาได้ถ้าหากขาดไปอาจจะเกิดอกิรามันก็ได้นะ
ครับท่านเป็นดีไซเนอร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยท่านมองไปบนยอดเขาที่จะปูดแล้วมองมาบนผิวงานว่าจีวรจะออกมาเป็นรูปแบบไหนเราจะออกแบบให้มุมแบบไหนที่จะเหมาะกับพระพิสุทธิ์ผมเพียง3ปีเท่านั้นเป็นดีไซเนอร์ที่สุดยอดที่สุดแล้วพระราชาท่านจะถามต่อว่าแล้วถ้าหากว่าท่านได้พระราชจีวรไปแล้วชุดเก่าล่ะถ้าได้จีวรชุดเก่าท่านจะเอาไปทำอะไรม้วนมันจะพระองค์ก็ตอบว่าอาตมาเองก็จะเอาไปทำเป็นผ้าปูเหมือนสมัยก่อนนี้ในกุฏิท่านจะไม่มีผ้าท่านจะใช้ผ้าไตรจีวรปูเพื่อขึงกันพวกแมลงกันหยักย้ายอะไรต่างๆที่จะลงใส่ที่นอนแล้วท่านอ้าวแล้วผ้าที่ขึงบนเพดานเก่าท่านจะเอาไปทำอะไรแล้วก็ตอบต่อไปว่าอาตมาก็จะเอามาทำเป็นผ้าปูพื้นสักกุฏิแล้วท่านก็ถามต่อไปว่าแล้วถ้าถูกพื้นท่านผู้ดีของท่านล่ะพื้นเก่าท่านจะไปทำอะไรอาตมาก็จะเอามาพับแล้วซักให้ดีทำเป็นผ้าเช็ดเท้าเอาแล้วผ้าเช็ดเท้าพื้นเก่าล่ะท่านจะไปทำอะไรแล้วถ้าเป็นนี่ถ้าเป็นที่ดังพ่อเขาเอาลานถ้าเป็นคนเราก็บอกถ้าเป็นคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยอาจจะบอกอะไรที่มันจำเป็นสงสัยก็เก็บไว้ในใจมันก็ได้ไหมไม่ต้องถามอะไรมากแต่นี้ท่านเป็นผู้อาหารด้วยความอาหารตุลนำท่านก็ตอบอีกไปว่าผ้าเช็ดเท้าเต่าของท่านเอาไปทำอะไรท่านก็จะเอาไปสับแล้วผสมกับเป็นปูนเป็นคล้ายๆปูนนะฮะแล้วก็เอามาฉาบท้ากับฝากุฏินี่ครับเป็นตัวอย่างแห่งการใช้ชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียงได้จริงๆในสมัยย้อนยุคพุทธกาลเลยอันนี้ขอย้อนรอยนิดนึงแล้วกลับมาแล้วนะครับย้อนกลับมาตามไม่ทันแล้วกลับมาแล้วนะครับตอนนี้ถึงยุคปัจจุบันแล้วอาจารย์วานิลก็ทราบว่าวิธีการปฏิบัติของผมเนี่ยมันสามารถใช้กับหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ดีท่านก็เลยไปคุยกับผอ.ว่าดิฉันอะไปเจอเด็กนักเรียนอยู่คนหนึ่งนะครับผอ.กลับที่หนึ่งแล้วเมื่อเด็กคนนี้เขาเป็นคนแบบว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากเขานั่งสมาธิแล้วจดบันทึกเอาไว้พอท่านทราบเขาบอกว่าท่านเห็นดีด้วยบอกแล้วทำไมเด็กคนอื่นที่ทำคุณงามความดีมาแบบนี้ได้ขึ้นไปบนเวทีได้รับการเชิดชูเกียรติได้รับการยกย่องแต่เด็กแบบนี้ทำไมท่านเอาขึ้นไปบนยกย่องบนเวทีให้ได้รู้กันเลยให้รู้กันไปเลยว่าในโลกนี้ยังมีคนแบบนี้อยู่ขอเอาไปเลยว่าว่าอย่างไรก็ว่าตามกันโอเคจ้ะเช้าต่อมาวันนั้นเป็นวันลอยกระทงพอท่านก็พูดเกี่ยวกับเรื่องงานลอยกระทงอะไรต่างๆที่ผ่านมาพอเสร็จแล้วก็กล่าวถึงชีวิตของผมเองว่าเขาได้ไปเจอครูอยู่คนเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเด็กแบบนี้คนแบบนี้ซึ่งไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะนะฮะว่าเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแล้วทุกๆครั้งที่เขาทำเขาจะจดบันทึกเอาไว้พอจบบันทึกแล้วก็มาย้อนหลังดูว่าสิ่งดีงามที่ได้ทำลงไปแล้วจะสามารถจะย้อนเป็นผลตอบแทนในวันหลังซึ่งเป็นผลที่น่าพอใจมากได้น้อยได้มากน้อยเพียงไรท่านก็เลยเชิญผมขึ้นไปบนเวทีนั่งสมาธิก็ประมาณ10นาทีซึ่งการนั่งสมาธิในครั้งนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้เด็กทุกคนประวัติศาสตร์จริงๆครับหาไม่ยากเพราะในชีวิตผมไม่เคยนำใครที่นั่งสมาธิพร้อมกันถึง 3,000 คนได้แล้วก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่จริงๆที่ผมได้โปรดอย่าทานนะบุญใหญ่จริงๆที่ผมได้ในการนั่งสมาธิในครั้งนั้นแล้วก็มีครั้งต่อๆไปพอท่านก็โอ้ชื่นชมอนุโมทนาอินทรีย์สาธุด้วยว่าจะทำได้ยังไงเนี่ยคือเด็กบางคนมันซาบซึ้งไม่ถนัดนั่งไปแล้วหลับไปเนี่ยโยกเยกเป็นนาฬิกาลูกตุ้มอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอาจจะเกิดปฏิกิริยานิดหน่อยนะครับบอกแล้วในการปฏิบัติผลการปฏิบัติมันจะช่วยลดความทะยานอยากได้เมื่อจิตเป็นสมาธิของอะไรทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างพอมันนิ่งพอมันนิ่งเขาจะเกิดปัญญาพอเกิดปัญญาการดำเนินชีวิตมันก็ถูกต้องตามคุณหมอของธรรมการดำเนินชีวิตตามกิจพอเ
ก็ใช้หลักความนี้แหละครับไปช่วยในการดำเนินชีวิตเพื่อลดความทะยานอยากลดความโลภลดความอยากเป็นนั่นเป็นนี่คือสิ่งทุกอย่างที่เห็นตามอายตนะไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเข้ามามันสามารถใจเราสามารถรับรู้ได้แล้วมันก็เกิดความอยากขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวนี้แหละครับไปดับมันพอไปดับมันจะเกิดปัญญาที่เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความพอเพียงหรือการวิชาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆก็แล้วแต่เราสามารถบูรณาการให้มีประสิทธิภาพได้ครับสำหรับตัวดิฉันเองเนี่ยการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ก็คือมาใช้ในตำแหน่งประธานชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะเพราะที่สถิตกรรมเนี่ยมันคือเราจัดด้วยตัวของเราเองคนเดียวเราทำหน้าที่ทุกอย่างทำตั้งแต่หัวหน้ายันคนใช้อย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเป็นสถิตกรรมเนี่ยมันทำให้ล้มเหลวแล้วความรู้สึกนะคะตอนที่เราทุ่มเททุกอย่างทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเวลาทั้งหมดอ่ะให้กับงานเนี้ยแต่ว่ามันออกมาล้มเหลวอ่ะทุกคนจะรู้สึกยังไงคะท้อไหมคะตอนนั้นแบบร้องไห้ฟูมไฟมากแล้วมาเจออาจารย์วาลินใช่ไหมคะอาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์เขาก็ให้เราทำเรื่องเล่าโครงการเนี้ยค่ะเราก็คิดมาแล้วเราจะมาใช้ยังไงอ่ะเราไม่รู้เรื่องเลยอ๋อเศรษฐกิจพอเพียงเหรอฉันก็รู้นะอะไรอ่ะเกษตรเหรอเออแล้วเราจะมาใช้ในชีวิตประจำวันยังไงอ่ะก็เราเป็นนักเรียนใช่ป่ะเราจะใช้มาทำให้เราดีขึ้นได้ยังไงคือการแก้ไขปัญหาของเราใช่ไหมคะเขาบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นหลักคิดหลักปฏิบัติที่ทำให้เราเนี่ยอยู่ในสังคมอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนใช่ไหมคะทีนี้เราก็มาแก้ไขปัญหาในชมรมเราก็ปรึกษากันอย่างเงี้ยแล้วผลสำเร็จออกมาน้องๆที่ร่วมชมรมใช่ไหมคะเขาก็มีความรู้สึกร่วมกับเราแล้วถึงแม้มันจะเป็นการทำหน้าที่ประธานมาตลอดเนี่ยแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่รู้สึกว่าเออเราเหมาะสมกับตำแหน่งนี้นะ